าอุ่นเรือนจอมกันอายุ60ปีอยู่บ้านวังขุมเงินตำบลแม่แฝกใหม่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เป็นแม่หญิงตัวคนเดียวที่มีอาชีพทำสวนผลไม้โดยเฉพาะมะม่วงและผักพื้นบ้านต่างๆจะเก็บผลผลิตไปขายที่ตลาดปลอดสารพิษคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประจำอาทิตย์ละ2วันวันนี้เราจะไปแอลหาแกที่สวนมันเริ่มต้นนิดสนใจเรื่องเกษตรปลอดสารอย่างไรครับหลังจากที่ตะก้อนมาที่หลังจาก6ปีไปตั้งหลังนะเจ้าจะเนี่ยแบบปัจจัยปลอดสารนะพอดีอาจารย์ที่แม่โจ้เพิ่นมาแนะนําฮู้เนาะครับกับเพิ่นมีเป็นกลุ่มไปเพิ่นสอนทําปุ๋ยมักอันหยังทุกอย่างเนี่ยเพิ่นคืออันมันปลอดสารพิษเนาะเลยแฟนก็เลยไปอบรมทุกคนนะเจ้าพอดีไปปะที่ไปขายทุกวันที่ที่ตลาดในมสนะมันเป็นตลาดนัดปลอดสารพักปลอดสารพิษเนาะแต่เปิ้นจะต้องตรวจทุกเวลานะตรวจทุกเวลาเพราะว่าถ้ามันบ่ปลอดเปิ้นก็จะสั่งเลยบ่ฮื้อไปขายเลยถ้าเฮาเนี่ยไปก็มันก็บ่ดีเนาะคือตัดทางหากินของเฮาไปหากินตรงนี้แล้วราคานี่จะต่างกันถ้าเอาไปขายหาดนี่จะแพงกว่าทางนอกที่ยังทั่วไปตามตลาดในจีดีแม่กวยน่ะมันยังเขาขายนี่15บาทเขาขายพุ่น3บาทเนี่ยมะม่วงเอาพันอย่างมะปูเป็นส่งอันนั้นพ่องเป็นน้ำดอกไม้พ่องมีมะม่วงงาอันยังก็มีเนาะจะปุ๋ยมักนี่ก็จะใส่มะต้นมาหน่อยต้นใหญ่นี่ยังไม่ได้บำรุงเลยเจ้าเพราะว่ามันมีไผ่จ่วยหลังจากแฟนเสียแล้วก็เลย อยู่คนเดียวก็เลยมันบ่ไหวเนาะจ้างปุ๋ยกับโคนก็คือเขียมเหมือนกันนะเจ้าแต่ปุ๋ยนี่ซึ่งบ่ได้ใส่เพราะว่าปุ๋ยเคมีนี่นะจะไปใส่เลยเจ้าแล้วความจริงมันจะเป็นมันเป็นธรรมชาติแต่มะม่วงนี่นะเจ้ามันบ่ได้ฉีดยาพ่นยาอย่างซักอย่างทุกวันนี้ป้าอุ่นเรือนแม้จะอยู่ตัวคนเดียวแต่ก็มีความสุขใจยามได้ออกมาพบปะลูกค้าขาประจำที่ตลาดนัดพักปลอดสารพิษ MCC ซึ่งที่นี่คงจะทำให้ชีวิตของป้ามีความหมายไปแถมเมิน